มวยลายลาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของสปปลาวครับบอกได้เลยว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งมวยลายลาวได้นะครับเชื่อแน่ว่าทางสาวลาวและสาวไทยก็คือสาวโลกนั่นเองคงจะรู้จักพิลาวันจันทาการีหรือที่คุ้นกันก็คือซิกก้อยลาวแอคชั่นครับสวัสดีข้าพเจ้าชื่อพิลาวันจันทาการีซึ่งว่าเป็นนักกีฬามวยลายลาวแบบประยุกต์เนาะคนไทยนี่มีหลายเนาะเนื่องจากว่าบนอุปกรณ์ของการฝึกซ้อมของเฮานี่บ่ทันเพียงพอมันก็ยังขึ้นคู่หรือว่าจิ๊กซอเนี่ยเวลาเฮาจะล้มทานยังยากหรือว่าตีลังกาทานยังยากนี่เฮาต้องได้เซฟตัวเองอย่างกระทันหันถ้าท่าอยู่ต่างประเทศนี่โอ้มีหลายเนาะบ่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีหรือว่ามวยคล้ายๆกันก็คือมวยไทยหรือว่ามวยกัมพูชาการไหลลำโดยการฝ่อนคือกันเลยแต่ว่าท่าของมันแตกต่างกันนอกจากจะเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงและผลสำเร็จที่สุดจากหลายๆประเภทกีฬานะครับซิกก้อยยังเป็นนักแสดงนำของทีมแอคชั่นสตาร์นะที่เป็นทีมที่สร้างหนังสั้นแสดงถึงแม่ไม้มวยลาวซิกก้อยสามารถหยาดในรางวัลตลับโลกอาเซียนและซีเกมมาหลากหลายรายการนะครับซึ่งสามารถหยาดในแชมป์กีฬาบูวีนาในซีเกม2011นะครับที่เวียดนามหยาดในแชมป์สามารถต่อมาสามารถหยาดในแชมป์